พี่น้องนักลงทุนเรานัดพบกันเสาร์ที่12มีนาคม2559ที่โรงแรมแมนดารินมาสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทความรู้การลงทุนนักวิเคราะห์และ2ปอผู้ยิ่งใหญ่สนใจจองบัตรโทร0864902823คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าลงทุนกับชาวชีวิตธุรกิจความสุขและรับของพิเศษด้วยนะจ๊ะจากสมาชิกสต็อกรีวิวเป็นเวลา6เดือนรีบจองบัตรกันในไวช้าเดี๋ยวตกรถอีกโทร0864902823ร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นน้ำสมุนไพรจับเลี้ยงจากอิชิตันเดือนที่1ถึง4รับ 1.25 เดือนที่5ถึง8รับ 1.50 เดือนที่9ถึง12รับไปเลยอีก 3.25 ฮะตั้ง 3.25% แบบนี้รวยรวยรวยแน่ครับแค่ฝากประจำ12เดือนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 3.25% ต่อปีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทรับดอกเบี้ยรายเดือนฝากก่อนรวยก่อนธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปจำกัดมหาชนตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การลงทุนของคุณอสังหาดีๆมีทุกที่ทั่วไทยจากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนโทร02-267-1900ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคะเรามาเจอกันนะในงานครบรอบ8ปีสต็อกรีวิวเสาร์ที่12มีนาคมนี้โรงแรมแมนดารินสามย่านทั้งวันมาสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทความรู้การลงทุนนักวิเคราะห์และ2ปอผู้ยิ่งใหญ่สนใจจองบัตรโทร086-490-2823และพิเศษสุดจองบัตรครั้งนี้ได้รับสมาชิกสต็อกรีวิว6เดือนฟรีจองโต๊ะกันที่เบอร์086-490-2823อยากเจอจริงๆนะ SME Bank ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% สนใจโทร1357ช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมากับเรื่องราวของการลงทุนดิฉันณัฐการบุญสอนนะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะคะตลาดหุ้นไทยต้องถือได้ว่าเป็นตลาดที่แข็งแรงนะฮะในช่วงนี้นะฮะตลาดยืนเหนือบริเวณช่วงเช้านะฮะสูงสุด 1,338.98 นะคะวอลุ่มการซื้อขาย 12,000 ล้านบาทนะคะตอนนี้ก็ยังย่ออยู่นะคะต่ำสุดเมื่อเช้าก็ที่ 1,329 จุดตอนนี้ยังเป็นสีแดงนิดหน่อยนะฮะคุณผู้ฟังค่ะหุ้นที่ตกหนักในวันนี้อันดับ1ก็คือจาร์ดวันนี้ XD นะฮะก็พรวดลงมา2.74 บาทนะฮะลงมาเกือบ 10% สำหรับจาร์ดนั่นเองอันดับ2 Advance บวกอยู่นะฮะ Advance ก็ยังบวกอยู่นะฮะ172.50 บาทส่วน AOT ย่อลงมาเช่นกันนะฮะ402 บาท SCB Bank ย่อลงมา 0.35% นะฮะนั่นก็เป็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นในหน้ากระดานหุ้นไทยในวันนี้คุณผู้ฟังคะวันนี้เองนะมีเรื่องราวที่แบบสตอรี่ด้วยนะว่าทำไมตลาดหุ้นไทยมันขึ้นในตอนนี้นะฮะจะมีสตอรี่เล่าให้ฟังสตอรี่แบบไหนก็ตามทั้งตลอดรายการนะคุณผู้ฟังส่วนคุณผู้ฟังที่จะเข้าร่วมกิจกรรมงานครบรอบสต็อกรีวิวนะฮะ8ปีสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทนะฮะก็เป็นเรื่องราวของการลงทุนตลอดทั้งวันนะคะในช่วงเช้าแล้วก็ตอนเย็นตั้งแต่9โมงเช้านะฮะจนถึง4โมงครึ่งนั่นเองที่โรงแรมแมนดารินนะฮะ3ย่านก็เป็นการเลี้ยงโต๊ะจีนนะฮะมื้อเที่ยงนะคุณผู้ฟังแล้วก็เริ่มงานตั้งแต่เช้าเที่ยงกินกันแล้วก็เย็นก็เก็บข้อมูลกันนะคะก็เป็นงานสบายๆแล้วก็ใครที่จองบัตรในวันนั้นก็จะได้รับนิตยสารสต็อกรีวิวฟรีอีก6เดือนนะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะเติมจะเต็มให้กับนักลงทุนไทยนะฮะได้มีข้อมูลความรู้นะทั้งจากช่องทีวีช่องวิทยุช่องแมกกาซีนนะฮะแล้วก็เว็บไซต์ Facebook YouTube โอ้นั่นคือช่องทางที่นักลงทุนสามารถได้ตามข้อมูลการลงทุนของสื่อรายการของเรานะฮะคุณผู้ฟังทั้ง Stock Review แล้วก็ Business Live นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะดิฉันแจ้งไปแล้วนะคะช้าระวังอดนะก็จองกันมาที่เบอร์นะฮะ0864902823 0864902823คนที่ไปวันนั้นต้องได้นะ
1ได้ความรู้2ได้นิตยสารสต็อกรีวิวอีก6เดือน3ก็ได้พบปะกับทางด้านนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ในรายการทุกท่านเลยที่เข้าไปร่วมกิจกรรมกันในวันนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามวันเสาร์ที่12เนี่ยใกล้ถึงแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้รับ SMS หรือว่าได้รับไลน์ไปนะคะก็เห็นบอกว่าภายในวันที่29นี้นะคะนะฮะที่ท่านที่จองและโอนนะฮะตามเงื่อนไขสมาชิกหลายๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกันมาส่วนท่านที่ไม่เคยเป็นสมาชิกรายการครั้งนี้ก็เป็นสมาชิกเลยนะฮะท่านที่ไม่เคยนะมาเคยกันนะฮะแล้วท่านก็จะได้เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางรายการแล้วก็กิจกรรมของรายการนั่นเองนะคะก็หลายๆท่านที่เข้าร่วมแล้วดีใจที่ได้รู้จักกันดีใจที่รู้ว่าท่านต้องการอะไรดีใจที่เรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนในเรื่องราวของทางด้านหลายๆอย่างนะฮะคุณผู้ฟังก็นี่คือความสัมพันธ์ของสังคมถึงแม้ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆที่เกิดขึ้นมีมากมายแต่ก็มีข้อมูลที่บอกว่าเจอหน้ากันบ้างนะคุณผู้ฟังตรงนี้แหละจะทำให้เรามีความมั่นใจที่จะคบหากันต่อไปได้นะคะค่ะเราไปพูดคุยในช่วงเช้านี้กับทางด้านคุณเอกภวินทร์สุนทราพิชาตินะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกภวินทร์คะครับสวัสดีครับค่ะเรารู้จักกันพอสมควรนะฮะระหว่างกับน้องอ่ะฮะรู้ไส้เอ้ยเห็นไส้เห็นพุงอย่างนะไม่ต้องเห็นไส้นะฮะอืมครับผมเห็นพุงกันก็พอละฮะมาเจอกันนะวันเสาร์ที่12มีนาครับได้ครับคืออันนี้ผมก็อยู่ทั้งวันไหมพี่ทั้งวันเลยเหรอก็ถ้าไหวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวพี่เปิดห้องให้นอนเลยตั้งแต่เช้านะแล้วก็ทานข้าวมื้อเที่ยงกันไงอ๋อมื้อเที่ยงใช่ไหมแต่มื้อเย็นไม่มีใช่ไหมพี่มื้อเย็นเดี๋ยวพี่จองห้องอีกห้องหนึ่งให้น้องมีนวดสปาให้เรียบร้อยโอ้โหขอบคุณครับพี่เขาเป็นอย่างนั้นแหละคุณผู้ฟังคุณเอกภวินทร์ก็ชอบโอ้เห็นงานแต่เริ่มแต่เก้าโมงถึงสี่โมงเย็นเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมีนักวิเคราะห์เข้าไปสาระเต็มเปี่ยมใช่ใช่ก็สนุกนะจะมีอะไรที่ฮาฮามันมาเนี่ยอยู่ทั้งวันแบบเดียวก็นะเหมือนเวลาโอ๊ยทำไมหมดเวลาแล้วจังเลยอะไรเงี้ยโอ้ครับในการพี่ไม่มีแบบเสียเวลาน่าจะบอกให้มีแต่เวลาเนื้อใช่ไหมพี่ปั๊บเนื้อใช่ไหมทำไมเนื้อก็หนังเนื้อหนังและไส้พุงเห็นหมดเลยทุกขดแล้วครั้งนี้มีอะไรพิเศษพี่เห็นครั้งแล้วเชิญแล้วนะเชิญนักเทรดไอตัวoption future มาใช่ป่ะค่ะครั้งนี้จะมีคนทำหุ้นอ่ะอุ๊ยไม่ใช่คนที่เขาทำหุ้นทำเทรดเดอร์ทำหลายๆอย่างอ่ะอ๋อเทรดเดอร์เหรออืมเป็นเขาเรียกว่าทำแบบพวกสตาร์ทอัพอ่ะมันยังไงกันอ่ะลองไปฟังสิเออดีนะพี่ว่าคุณผู้ฟังอืมครับจะได้ไปฟังด้วยนะฮะสตาร์ทอัพเรื่องหุ้นแล้วก็อัพสตาร์ทเกี่ยวกับหุ้นนั่นแหละอะไรที่เกี่ยวกับหุ้นน่ะครับผมนั่นแหละประมาณนั้นเยอะแยะนะในดูเดี๋ยวว่าจะมีแฟนคลับจากต่างจังหวัดมาจะมาหรือเปล่านะแฟนคลับพี่ม่อนมีใครมาไหมเนี่ยเราจะวอแวะมาเจอกันหน่อยสิโต๊ะจีนนครถมเล้งต้องมาถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ระวังก็มีดีเลย์นะฮะทำไมคะยกแอร์ดีเลย์อะไรนะป่าบอกถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ระวังดีเลย์นะอะไรอย่างเงี้ยเครื่องบินดีเลย์ไงเครื่องบินดีเลย์นกแอร์พูดเล่นที่แซวเล่นนะครับไม่ต้องแซวเล่นเรื่องจริงอ่ะของจริงน่ะผมก็ว่าคือโหแบบคนขับเครื่องบินเขาน้อยจริงเนาะแล้วแบบเล่นคำรอบด้วยผมว่าทำไมแต่ก่อนขึ้นนกแอร์นี่แบบดีเลย์เยอะเหมือนกันนะเขาต้องไปส่งเสร็จแล้วรับทำรอบมารับใหม่ทำรอบไงมันเลยแบบดีเลย์บ่อยมากเลยนะฮะก็เอาตลาดดีกว่านะฮะตลาดก็คือมันก็เริ่มตื้อๆเหมือนกันนะแล้วก็หุ้นจีนผมดูวันนี้ก็ลงไป 3% แล้วนะพี่ไม่รู้มีข่าวอะไรเหมือนกันจีนตลาดหุ้นจีนลงไปประมาณ 3% ก็ตัวนี้ไอ้ตัวภาพเซตเนี่ยคือถ้าช่วงบ่ายมันฟื้นขึ้นมาเหนือประมาณ1.335ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสอ่อนตัวลงได้ก็มีนะครับถ้าฟื้นลงมาแล้วไม่เหนือ1.335แล้วก็โอกาสลงไปสักประมาณช่วง1.315ถึงประมาณ1,310จุดนะ
จุดสูงเดิมที่มันเบรกขึ้นมานะครับก็มีโอกาสจะย่อสลับลงมาก่อนถ้าดูตอนนี้ถ้าเหลือกลุ่มหลักที่จะนำตลาดขึ้นมาก็อาจจะเป็นสื่อสารนะครับเห็นเริ่มมีวอลุ่มเข้ามาเหมือนกันทั้ง Advanced Intouch นะครับก็ดูถ้าเกิดว่ามันมีเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับก็อาจจะดึงตลาดขึ้นมาได้ต่อนะครับแต่ก็ต้องมีประเด็นพึงระวังเหมือนกันก็คือวันจันทร์หน้า29กุมภาพันธ์จะมีการปรับดัชนี MSCI นะครับรอบไตรมาสจะมีหุ้นหลักกับทุกกลุ่มไปนะโดนลดน้ำหนักลงนะครับอย่างพลังงานก็คือปตท.แบงก์ก็คือ K-Bank นะครับกลุ่มขนส่งก็คือ AOT นะครับกลุ่มพาณิชย์ก็คือ CPO นะครับปิโตรเคมีก็คือ PTTGC นะครับโรงพยาบาลก็คือทั้ง BH แล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพโดนหมดทุกตัวเลยไอ้ทุกกลุ่มเลยที่เป็นตัวหลักอะนะครับฉะนั้นก็อาจจะมีแรงขายในวันสองวันนี้นะครับในที่บอกไปอะส่วนตัวที่ถูกเพิ่มน้ำหนักก็จะมีสองตัวนะครับมี BTS แล้วก็หุ้นตัวหนึ่งที่กำไรสูงสุดในตลาดเลยให้ทายตัวไหนกำไรสูงสุดเหรออืมทำไรสูงสุดชนะปตท.ด้วยชนะปตท.ด้วยใช่ครับกำไรทำไรสูงสุดเป็นทุกตัวในหุ้นในตลาดเลยพี่โอ้โหอืมกลุ่มน้ำมันเหรอไม่ใช่กลุ่มน้ำมันพี่โอ้นึกไม่ออกอ่ะเออก็บริษัทนี้เก่งพี่ต้องมีคนเก่งอยู่ด้วยไงเอซีบีครับผมโอ้โหโอ้ยคุณผู้ฟังดูมันไม่ถล่มตัวเลยเอ้าพี่ไปดูข่าวหัวข่าวเหรอข่าวหุ้นน่ะโอ้โหไม่ใช่ไม่ได้เลยงั้นน่ะข่าวหุ้นน่ะ SCB โค่นปตท.ไงพี่โค่นปตท.ทำกำไรสูงสุดในประเทศนะฮะบริษัทจดทะเบียนตายละข่าวหุ้นจะเชื่อได้มั้ยเนี่ยข่าวหุ้นนะฮะมันก็เลยเนี่ยเห็นป่ะถูกปรับเพิ่มหนักไงหุ้นดีไงพี่หุ้นดีไงตอนนี้เมื่อสองวันก็ขึ้นมาเยอะด้วยนะครับกลุ่มแบงค์SCB ก็มีสองตัว BTS กับ SCB ถูกเพิ่มหนักจำไม่ได้เหรอ SSI เสียเป็นหมื่นล้านจำไม่ได้ป่ะโอ้ยอันนั้นก็เอ้าก็ขายปูนใหญ่มาแล้วไงพี่โอ้ปูนใหญ่ขายขายมาเฉลี่ยแล้วไงพี่ไม่เป็นไรเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินทำกำไรได้ดีนะเนี่ยขายหุ้นปูนใหญ่เยอะไงพี่เราขายรูมก็เก่งอันเนี้ยขายเป็นแล้วนะก็ขายกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาพี่เลยกำไรชนะเลิศโค่นปตท.โอ้โหได้กินได้ค่ะสง่างามนะครับพี่ครับผมก็จะแหละเซตก็ให้ระวังคือถ้ามันยืน1335ไม่ได้ก็อาจจะชะลอตัวบ้างเพราะขึ้นมาหลายวันละนะครับอาจจะลงมาที่ประมาณ 1,310 ถึงมา 1,315 จุดประเด็นก็มันจะมีที่บอกไปอ่ะหุ้นขนาดใหญ่ต่างๆอ่ะมันมีแนวโน้มว่าจะถูกปรับน้ำหนักลงนะครับในการคำนวณ MSCI นะครับซึ่งจะมีผลปิดตลาดวันจันทร์หน้านะฮะส่วนตัวหุ้นก็แนะนำทีมก็ไม่ค่อยอยากแนะนำนะน่าจะเป็นจังหวะ take profit มากกว่าก็เป็นอันนั้นกันที่ BTS BTS ก็ซื้อลงทุนได้ตัวนี้ลงราคาลงมาเยอะนะฮะแล้วก็จากที่ลงภาพราคามันลงมาเพราะว่าไอ้ตัวธุรกิจมีเดียผ่าน VGI กับตัว property มันปีแรกมันไม่ค่อยดีไงแต่ปีนี้ภาพข้างหน้ามันจะเริ่มฟื้นตัวแล้วอย่าง VGI ก็ดีนะครับผลการดำเนินงานก็จะฟื้นตัวตามสื่อโฆษณาที่โตตามเศรษฐกิจที่มันเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ธุรกิจ property มันก็จะมีการเปิดตัวโครงการที่ผ่านมาหลายโครงการแล้วมันก็จะรับรู้ได้เข้ามานะครับหรือยอด pre-sale ต่างๆเข้ามานะครับก็ดีต่อตัว BTS ที่ก็ธุรกิจหลักเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับซื้อลงทุนได้ปันผลก็โอเคพองามนะครับส่วนซีรีส์ H16 ตอนนี้เดี๋ยวนะฮะตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขึ้นลงอยู่ที่844ได้แล้วไม่ใช่ขึ้นถึง849
844คือตอนนี้คือเหมือนฟิวเจอร์มาขึ้นไม่ไหวแล้วนะเริ่มติดตื้ออืมก็ถ้าตอนนี้ผมให้ดู837นะครับ840 837ถ้าต่ำกว่าเนี่ยอาจจะเล่นช็อตสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่าลงไปเนี่ยมันจะลงไปหาประมาณ830 825นะครับสำหรับCVH 16หรือว่าถ้าใครอยากเล่นช็อตสั้นๆก็ลองดูแล้วกันก็ถ้าเปิดตรงนี้ถ้า CVH 16มันสูงกว่าประมาณ847 848 34จุดก็คัดลอสอะไรเงี้ยหรือว่า850มากหน่อยอะไรเงี้ยฮะก็คัดลอสสำหรับการเป็นช็อตนะครับคือทีนี้ถ้าเล่นสั้นจะเปิดสั้นเลยนะเป็นช็อตแต่ถ้ารอจะเปิดลองเนี่ยอาจจะรอให้ตัวราคามันลงมาข้างล่างก่อนจากประมาณสัก830ลงไปก่อนนะครับผมครับตอนนี้มันโอกาสมันเป็นออกด้านข้างไปจนถึงถ้าหลุด840 837ก็โอกาสลงมา830 825ได้นะครับก็มีดาวไซด์ประมาณ7จุดถึงประมาณ12จุดนะครับฮะส่วนทองคำก็บวก5เหรียญบวกก็ยืนประมาณ1232ได้นะครับก็ตอนนี้ใครจะเปิดธนาก็เป็นลองแล้วกันตรงไหนนะครับโอเป็นลองตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวนะผมขอวัดแนวรับแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามสองตอนนี้สปอร์ตเลสอยู่1232ค่ะก็ถ้าจะเล่นโอเพ่นลองก็ดูสปอร์ตเลสถ้าต่ำกว่า1225ก็คัดลอสนะครับอาจจะรอเป็นลอสประมาณ1230เหรียญเลยจำนองเนี้ยแล้วก็ต่ำกว่าอีก5เหรียญก็คัดลอสด้านบนก็จะมีที่ประมาณ1ใกล้ๆประมาณ 1,250 เหรียญนะครับจุดสูงเดิมครับผมหมดแล้วเมื่อวานให้ตามกลุ่มแบงก์ KTB ใช่ไหมKTB ส่วน K Bank เนี่ยก็คือมันมีประเด็นไอ้ที่บอกไปอะว่าจะถูกรับน้ำหนักไอ้ปรับดัชนี MSCI อะนะครับก็อาจจะขายออกมาบ้างก่อนละกัน okay. แต่ KTB ก็ยังถือลงทุนได้นะครับได้ค่ะครับผมขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณเอกภาวินสุนทราภิชาตินะคะกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะเขายืนยันเลยนะไทยพาณิชย์เก่งมากทำกำไรโคนปตท.ด้วยการขายหุ้นปูนใหญ่เพื่อสำระล้าง SSI นะฮะค่ะในส่วนของทางด้านหุ้นจัสมินเองวันนี้ตกหนักนะฮะคุณผู้ฟัง XD นะฮะเพราะว่าจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ระดับ30สตางค์ต่อหุ้นจ่ายเยอะเลยนะก็ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวอย่างแรงมากกว่าที่จ่ายหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าใครซื้อหุ้นตัวนี้ไม่ได้ปันผลนะคนที่ได้มาเมื่อวานขายทิ้งแล้วล่ะนะก็ต้องเป็นข้อมูลล่าสุดแล้วก็เรื่องความไม่แน่นอนนะฮะในการประมูลสำหรับธุรกิจมือถือที่เขาประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์มาได้นั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องรอดูว่าบริษัทจะสามารถนำเงินมาจ่ายใบอนุญาตได้หรือเปล่าหรือแบงก์การันตีได้สำเร็จหรือไม่นะฮะเพราะว่าประมูลมาราคาสูงเหลือเกินนะฮะ 75,000 กว่าล้านบาทนั่นเองนะฮะส่วนการจ่ายเงินปันผลตอนนี้ก็จ่ายไปที่ระดับ 2.1 พันล้านบาทนะฮะทำให้ส่วนผู้ถือหุ้นปี58ลดลงไปอีกนะฮะนั่นก็เป็นรายละเอียดทำให้หุ้นของตัวแจ๊สเองได้มีการปรับตัวลดลงในตอนนี้นะคะแล้วก็มีแววเพิ่มทุนนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งนะคะคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะฮะนักวิเคราะห์จากด้านบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะฮะก็จะเข้าทุกวันพุธพฤหัสนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับถ้าตลาดหุ้นไทยก็ยังเกือบแตะแนวต้าน1340นะฮะแล้วย่อลงมาแล้วจริงมันไม่เรียกว่าแตะครับที่มันขึ้นไปแล้วมันไม่ผ่านมากกว่านะครับในระยะสั้นเพราะว่านักลงทุนในประเทศส่วนใหญ่ก็ชิงขายตรงนี้ก่อนแหละครับผม
ครับแต่ว่าดูจากทรงนะครับการยืนของหุ้นปตท.ปตสผ.นะครับถือว่าแนวโน้มน่าสนใจมากๆนะครับมีลุ้นทะลุ1340ครับเซตนะฮะใช่ครับทะลุนะพี่เขียนมีลุ้นทะลุครับมีลุ้นทะลุครับโอเควันไหนวันไหนครับน่าเป็นสัปดาห์หน้าครับอ้าวอีก2วันเหรอคือสัปดาห์นี้มันจะไปปิดจ่อไงครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็กระชากแล้วก็ทะลุผ่านแนวต้านสำคัญครับผมถ้าไม่กระชากล่ะถ้าไม่กระชากมันจะถูกตบลงมาแล้วก็อาจจะมาปรับฐานที่ 1,320 ก่อนนะครับในช่วงสั้นแต่ดูจากการยืนของหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วผมคิดว่ามีโอกาสทะลุค่อนข้างสูงครับแล้วพลังงานยืนยังไงนะฮะดูเลยค่ะยืนยังไงเหรอครับคือปตท.เนี่ยมันจ่อแนวต้านสำคัญนะครับที่ใกล้ๆ265นะครับปตท.สผ.มีดีดกลับนะครับแล้วก็ขึ้นมาเหนือ67นะครับราคาน้ำมันเนี่ยน่าสนใจมากๆคือกำลังฟอร์มรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมด้านล่างด้วยนะครับเมื่อวานมีการดีดกลับที่แนวรับสำคัญมีโอกาสที่จะเบรกแนวต้านสำคัญนะครับที่35เหรียญ นะครับขึ้นไปแล้วก็ราคาน้ำมันน่าจะมีโอกาสวิ่งต่อนะครับเพราะนั้นกลุ่มพลังงานนะครับน่าจะเป็นลีดนะครับพาให้ตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยทะลุ 1,340 ไปทดสอบ 1,360 ครับผมต้าน 1,340-1,360 น่าจะผ่านครับค่ะแล้วรับ 1,320 ใช่ครับใช่ครับแล้วหุ้นแนะนำเหรอฮะหุ้นแนะนำนะครับช่วงนี้หุ้นขนาดใหญ่นะครับยังมีโอกาสขยับขึ้นได้นะครับแต่ว่าภาพเนี่ยจะเป็นเรียกว่าไซด์เวย์อัพนะครับก็ต้องมาโฟกัสหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กนะครับเพราะว่าถ้าตลาดมันเบรก 1,340 นะครับคนที่ไม่มีหุ้นเนี่ยต้องหาหุ้นที่จะเล่นนะครับเพราะว่าตลาดมันมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กจะเป็นกลุ่มที่นักลงทุนภายในประเทศเนี่ยกลับเข้ามาเล่นจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตัวไหนคะตัวไหนนะครับเมื่อวานนี้ให้ตัวของสามารถ iMobile ไว้นะครับก็มีดีดกลับขึ้นมานะครับให้ดูแนวต้านที่ 1.02 นะครับอาจจะได้ลุ้นขึ้นไปทดสอบครับก็เป็นจังหวะเทคโปรฟิตนะครับสำหรับตัวของสามารถไอโมบายนะครับส่วนตัววันนี้นะครับผมชอบตัวของ IVL ครับผมครับตัวของ IVL นะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยมีการเบรกแนวโน้มขาลงนะครับหลังจากไซด์เวย์แถวๆ22นะครับแล้วก็ทะลุแนวต้านนะครับที่22เนี่ยขึ้นมาได้นะครับภาพระยะยาวค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ระยะสั้นมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 23.20 นะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับสำหรับตัวของ IVL ก็โซนนี้ยังเรียกว่าน่าสนใจอยู่นะครับก็คิดว่าเป็นจังหวะทยอยเรียกว่าเป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรนะครับสำหรับตัวของ IVL ครับผมครับผมก็ทีละตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ก็แนะนำไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์นะครับหรือว่าพลังงานก็ช่วงนี้อาจจะเรียกว่าไซด์เวย์เพื่อรอตลาดเนี่ยมันเบรก 1,340 ครับผมรอเบรกนะฮะค่ะใช่ครับในส่วนของตัวซีรีส์ S ล่ะคะซีรีส์ S นะครับในระยะสั้นนะครับทดสอบแนวต้านที่ใกล้ๆเดี๋ยวนะครับดูหายเมื่อเช้าโอ้เมื่อเช้านี่ขึ้นไปใกล้ๆ850นะครับแต่ว่าต้านหลักจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่855นะครับบริเวณ844 840นะครับเสี่ยงโอเพ่นลองต่อครับครับแนวต้านดู855 860นะครับขึ้นไปนะครับก็เป็นจังหวะเทคโปรฟิตในฝั่งลองนะครับเพราะว่าดูแล้วตลาดน่าจะเป็นไซด์เวย์อัพอยู่ครับผมจุด stop loss นะครับจุด stop loss สำหรับ S50 H16 นะครับเล็งนิดหนึ่งนะครับตัวถ้าหลุด836นะครับลงไปจะเป็นจุด stop loss สำหรับฝั่งรองนะครับในตัวของ S50 H16 ครับค่ะแล้วตัวออปชันนะฮะออปชันนะครับตัวของ C ที่500นะครับวันนี้ย่อลงมาทดสอบบริเวณ20นะครับเพียงแต่ว่าผมอยากได้สักบริเวณ18บาทนะครับอาจจะรออ่อนตัวสักนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยเป็นจังหวะในการเรียกว่าเสี่ยงโอเพ่นลองนะครับเสี่ยงโอเพ่นลองนะครับเพราะว่าดูว่าอะไรนะครับลองคอนะครับลองคอนะครับ S50 H16 C850ที่บริเวณ18บาทครับ C850
4850นะคะ4850ที่แถวๆ18บาทนะครับแล้วก็ดูแนวต้านที่22กับ23ที่เมื่อวานนี้ขึ้นไปทดสอบนะครับครับผมส่วนตัวของฝั่งพุทธก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเนื่องจากตลาดมันมีแนวโน้มนะครับที่จะเรียกว่าขึ้นต่อนะครับแนวโน้มที่จะขึ้นต่อในช่วงสั้นนะครับตัวของ S50 นะครับฝั่งพุทธนะครับ S50 เนี่ยขอตัวพุทธที่875นะครับตัวพุทธที่875นะครับบริเวณ43นะครับให้อะไรครับให้ช็อตพุทธออปชันนะครับให้ช็อตพุทธก็คือวางสถานะขายเอาไว้ครับสำหรับตัวของออปชันนะครับในตัวของ S50 H16P875 นะครับที่บริเวณ43นะครับแล้วเดี๋ยวรอย่อลงมารับกับที่บริเวณ38หรือ36ครับผมค่ะเป็นช็อตนะฮะใช่ครับใช่ครับช็อตพุทนะครับช็อตพุทนะครับส่วนทางฝั่ง C ให้เน้นด้านรองครับโอเคได้ค่ะครับทองคำมาละฮะทองคำยังดูขาช็อตอยู่นะครับเมื่อวานนี้อาจจะดีดแรงนะครับแต่ว่าโครงสร้างของทองเนี่ยสปอตโกมันไม่ผ่าน 1,250 เหรียญนะครับยังอยู่ฝั่งช็อตต่อนะครับก็ดูแนวต้านนะครับสำหรับตัวของGF นะครับ 10J16 นะครับดูช็อตที่แนวต้านที่ 2,950 ถึง 21,000 นะครับดูช็อตต่อเลยครับได้ค่ะครับผม 2,950 กับ 21,000 นะฮะช็อตนะฮะใช่ครับใช่ครับดูช็อตต่อจากเมื่อวานครับ16ฮะครับผมได้ได้อ่ะหมดแล้วนะคะโอเคครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะก็มองทางขึ้นอยู่นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนณัฐกาลบุญสอนร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นน้ำสมุนไพรจากเลี้ยงจากอิชิตันสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8จามสุรีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นทางจากแคลิฟอร์เนียมาด้วยความคิดถึงคนไทยโดยตัวจำนานความอร่อยชื่นใจรสชาติในน้ำนาวพวกเราคนไทยก็คิดถึงร้องคอยไม่เคยลืมรสชาตินั้นได้บาดอมเปรี้ยวไม่มีกาชื่นใจไม่เล่สดชื่นหายคิดถึงทั่วไทยใบเล่ความสุขรสผลไม้ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะคุณผู้ฟังกลับไปพูดคุยนะคะกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะตึ๊ดรอแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังส่วนทางด้านตลาดหุ้นไทยนะคะตอนนี้กลับมายืนอยู่ในแดนบวกนะฮะคุณผู้ฟังนะก็พัน322จุดบวกเล็กน้อยอยู่นะฮะวอลุ่ม 15,000 ล้านบาทนะคะอันดับหุ้นไทยที่มีการซื้อขายมากที่สุดวันนี้วอลุ่มออกอย่างแรงเลยก็คือตัวแจ๊สนะฮะคุณผู้ฟัง 2.74 สตางค์นะคะปรับตัวลดลง28สตางค์นะฮะก็โลเมื่อเช้าที่270นะฮะปันผล30ตังค์นั่นเองนะฮะสำหรับแจ๊สนะคะก็ยังอาการยังอ่อนแออยู่ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนไปแล้วก็ตามนะคะก็ยังไม่สบอารมณ์นะคะก็มีการขายหุ้นออกมาในวันนี้นะคะสำหรับข้อมูลของแจ๊สนั่นเองนะคะก็หนักเหมือนกันนะคะในตอนนี้นะคะ270ราคาร่วงลงมานะคะก็มูลค่าก็ออกพอสมควรเป็นการจ่ายเงินปันผลที่ระดับ30สตางค์ต่อหุ้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ธิพลค่ะสวัสดีครับคุณมอดครับ
ค่ะค่ะตลาดหุ้นไทยในวันพฤหัสบดีก็ยังวิ่งวิ่งชนชนกันอยู่นะฮะตอนนี้มันพอดีแนวต้านแถวเนี้ยคือ342นะครับค่ะแล้วก็ตัวหลักๆที่ขึ้นมาคือกลุ่มแบงค์นะครับกับกลุ่ม พลังงานก็มาชนพอดีนะฮะชนแถว 61.8 แถวเนี้ยนะฮะก็ติดกันหน่อยนะฮะแต่ก็เลยต้องยืนปักฐานนะชนแล้วก็กลุ่มที่ขึ้นไม่ได้ก็มาที่พูดถึงเมื่อกี้แหละเป็นแก๊สอะไรเนี่ยนะกลุ่มสื่อสารเลยยังอยู่ห่างแนวต้านมากนะครับแต่ก็ขึ้นไม่ได้นะฮะบาลานซ์เซ็ตก็เลยต้องยื้อกันอยู่นะลงก็ไม่ได้นะครับก็ยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับถือว่าอยู่ในช่วงของการสับฐานนะครับที่เรียกว่าไซด์เวย์นะครับเป็นแนวโน้มขึ้นนะฮะยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับอย่าไปคิดว่ามันจะจบเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวมันจบมันบอกก็คือต้องขายนะตอนนี้มันยังบอกว่ามันยังขึ้นอยู่นะแล้วจ้านี่เป็นหัวเป็นตูดไปยังมันแค่เริ่มหมดแรงมันยังขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ฮะยังขึ้นอยู่จ้าหัวเป็นตูดยังแก๊สมันต้องเลิกไปตั้งนานแล้วเนี่ยสามบาท20มันก็ต้องเลิกไปแล้วเอาเลิกเหรอเพราะมันเป็นแนวโน้มลงนะครับจะหาตูดเจอไหมเนี่ยก็ยังหาอยู่นะโอ้ยจะเข้าไปถั่วก็ไม่ได้แล้วสิมันไม่มีการถั่วไปแล้วครับคุณแนวโน้มลงถั่วไม่ได้แล้วแนวโน้มลงนะแซนนะครับลงไปตัวไหนก็ยังไม่แน่ใจนะคะใช่เวลาถั่วหุ้นเนี่ยมันถึงหุ้นมันทำขึ้นหนึ่งนะค่ะแล้วเราไปติดอยู่นะฮะความเยอะย่อมาเป็น2แม้นี่ถั่วได้นะครับอันนี้เพื่อรอที่จะวิ่งไปเป็นขึ้น3นะครับอันนี้ถั่วได้แต่หุ้นขึ้นมันทำเป็น A B C X A B C มันถั่วไม่ได้ยังลงต่อใช่มันไม่รู้ลงถึงไหนนะมันลงได้หมดอ่ะนะถึงตังเดียวอ่ะมันลงได้หมดอ่ะลงเท่าไหร่ก็ได้กลับได้ถ้ามันจะไม่มีสัญญาณขึ้นนะค่ะมันก็จะลงไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเราก็คืออย่าไปยุ่งกับมันค่ะถ้าเล่นก็อยู่ในเขตโอเวอร์โซนหนักๆนะครับแล้วก็มีไดเวอร์เจนเข้าไปเล่นหรือเปล่าส่วนหุ้นปตท.กับปตท.สผ.ที่ว่าเมื่อวานวอลุ่มบางแล้ววันนี้ดีดใช่ไหมฮะนี่ก็ดีขึ้นมาค่ะสองตัวเนี่ยมันก็คือมันยังไม่จบค่ะสผ.เนี่ยมันก็ยังพูดถึงว่ามันไม่ใช่หัวนะฮะมันเป็นหลังซ้ายอยู่นะครับมันจะขึ้นสผ.มันจะขึ้นจะมันไปขึ้นบานน้ำมันได้ไอ้ไหล่ซ้ายของตัวสผ.เท่าไหร่นะคะพี่ก็ที่หัวเดิม72หัวมัน72 73บาทจำได้ไหมครับที่ขึ้นไปวันนั้นนะครับทีนั้นก็ถือว่าไหล่ซ้ายเนี่ยตอนนี้ก็ต้องทำได้ไกลอยู่นะครับค่ะแล้วก็ขึ้นต่ออีกนะครับขึ้นต่อไปอีก2ได้พอสมควรใช่ใช่หาหัวกันไปจบยังขึ้นไม่จบมันขึ้นหนาหัวหัวแต่เอโอทีมันจะเจอหัวหนึ่งเนี่ยเจอแล้วล่ะน่าจะเจอนะหัวนี่ไม่ต้องตามนะคุณผู้ฟังหัวก็ต้องรอให้มันย่อลงมาก่อนอย่าตามแถวนี้ไม่ต้องซื้อเลยเจอหัวแล้วล่ะเอวทีใช่มันเป็นหัวแล้วค่ะก็ต้องระมัดระวังนะส่วน BBL แล้วคะ BBL ขึ้นมาก็เป็นกดดูนิดนึงนะครับกำลังขึ้นอยู่คือ BBL เหมือนกับมาเล่นเพื่อที่ไม่ได้ขึ้นมากับเขาที่มาประคองนะครับแล้วขึ้นมาก็เป็นที่ถึงมันก็เป็นไดเวอร์เจนนะคือวอลลุ่มมันไม่ได้ตามขึ้นมานะฮะมันก็เหมือนว่าเป็นหัวตลอดทางนะฮะวอลลุ่มนะครับแล้วมันก็เป็นขึ้นดีบ่าวนะดีบ่าวนะ BBL ใช่ยังถ้ายังมีตัวที่ยังไม่ขึ้นมันก็จะขึ้นได้อยู่นะครับนาต้านกับ BBL มันก็อยู่ค่อนข้างไปแถว169.50ก็ยืดอีกนะจากนั้นก็คงต้องหยุดดูนะครับจากนั้นน่าจะเทสต์ลงสุดที่เท่านั้น169.5 169.5 นะฮะหุ้นมันเป็นลักษณะเหมือนกับมันบังคับขึ้นนะมันไม่ได้ธรรมชาตินะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าตัวไหนขึ้นเนี่ยผมคิดว่าแถวนี้ไม่ใช่เรื่องของการซื้อหุ้นนะครับค่ะเป็นการคิดที่จะต้องลดพอร์ตกันไปยังไงนะฮะค่ะแล้วถามว่ามันขึ้นได้ถึงไหนก็ยินดีมันขึ้นได้ถึง 1,400 นะค่ะแต่หุ้นของเราจะขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ต้องดูเป็นตัวไปไอ้ที่มันขึ้นมาแล้วนะครับเราก็หาจังหวะขายมีปตท.อยู่หาจังหวะขายนะครับ
ถ้าได้300ก็ยกมือไหว้ทีอะไรเงี้ยค่ะก็สุดท้ายเดี๋ยวมันจะต้องลงละลงมามันก็ไม่ลงไปไหนอีกมันก็ลงมาที่แถวเดิมแหละนะฮะพอเราลงมาอีกก็ลงมา200ก็เหลือเล็กไป300ใหม่อย่างนี้นะฮะวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้นะครับไม่ได้มีแนวโน้มที่เป็นโน้มขึ้นที่ชัดเจนนะครับเงินก็จะวนละตอนนี้ก็จะขายเอวทีละเดี๋ยวจะมาวนอะไรต่อนะครับก็วนไปวนมาเงินก้อนเดียวนะครับแต่ซินดิเมนต์ของโลกเขายังไม่ลงกันนะครับเราก็ยังทึบต่อไปอยู่นะครับก็ตัวซีรีส์ S ล่ะค่ะส่วนตัวซีรีส์ S ก็ชนาต้านนะครับที่เราให้ไว้สักวันละ850นะครับแล้วก็ยังเป็นย่อลองอยู่นะครับสต็อปลอสอยู่ที่83.93นะครับสต็อปที่เลยที่สุดนะครับก็ยังมันขึ้นอยู่ทุกวันนะถือว่าถึงวันนี้ก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับก็เป็นชนาต้าน1850-851.4นะครับแถวนี้ก็สองอย่างยืนอยู่เนี้ย838นะครับแล้วก็แนวรับขึ้นมาแล้ววันนี้อยู่ที่827นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็น830นะครับแนวรับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในอินดิเคเตอร์ยังบอกว่ายังขึ้นอยู่นะยังขึ้นอยู่แต่ช่วงนี้เหมือนหมดแรงนะครับส่วนทองคำเมื่อคืนก็ขายปิดได้4 ทุ่มนะลองมาแล้วสี่ขึ้นปิดแล้วก็ตอนนี้ก็ยังลองอยู่นะทองเหรอฮะยังลองอยู่แต่ลองวันนี้อาจจะค่อยๆขึ้นแหละนะครับไม่ได้ขึ้นแรงสกับร้อยก็อยู่ที่1321ได้1221นะโกเมื่อคืนก็ได้300ก็ต้องปิดนะตอน4 ทุ่มใช่4 ทุ่มมันดิบขึ้นมาหายบอก4 ทุ่มครึ่งต้องปิดนะปิดไปก็ได้เยอะนะคนเรามาก่อนปิดตลาดถูกไหมครับใช่ได้เยอะแล้วมันก็ทิ้งดิ่งลงมานะฮะทิ้งดิ่งลงมาแถวนี้ก็เป็นจังหวะแนวรับพอดีของทองคำนะค่ะใครจะไม่ได้ปิดก็ถือต่อไปไม่เป็นไรทองยังเป็นขึ้นอยู่นะครับก็ดูสต็อปลอสละกันค่ะก็ไปลองมาตอนเย็นตอนที่ออกช่องสวนภูมินะฮะคุณผู้ฟังครับก็ต้องปิดไปตอนสี่ทุ่มนะเพราะตอนนี้มันจะผันผวนนะค่ะคือเมื่อวานที่ผิดสังเกตก็คือว่าทองคำมันขึ้นนะที่ข้างอีกข้างอีกโดล่ามันแข็งด้วยซึ่งมันเป็นไงมันก็เอาไม่อยู่นะฮะคือเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันขึ้นอ่ะมันขึ้นแน่นอนนะฮะแต่มันก็จะร่วงลงมานะครับแล้วก็ลงมาแถวนี้ก็แนวรับจะดีนะครับเมื่อเช้าก็ไม่ได้หลุดอะไรนะฮะเมื่อเช้าลงไป1.1224แนวรับจะดีก็เด้งกลับขึ้นมาใหม่นะฮะแต่ขึ้นนี้อาจจะค่อยๆขึ้นบวก10 เหรียญเลยขนาดนี้นะครับแล้วก็จะค่อยๆขึ้นไปผ่าน250คนนี้ก็จะไป3นะฮะก็ถือต่อไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับทองนะฮะรอบนะครับอัพเทรนครับเป็นอัพเทรนอยู่นะแต่ทองตอนนี้ต้องเรียกบอกว่าไซด์เวย์เทรนในอัพเทรนในอัพเทรนนะฮะในอัพเทรนเป็นไซด์เวย์ในอัพเทรนนะค่ะโอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุนค่ะ QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอระจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะค่ะก็ต้องบอกได้ว่าในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์หลากหลายมุมนะฮะมุมพื้นฐานนะฮะแล้วก็ในส่วนของมุมเทคนิคแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมเทรดด้วยนะคะก็จะมีให้เลือกนะตามนิสัยของเราเองแต่ถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยถ้ารอแทง พูดเลยนะคะคุณผู้ฟังเราก็บอกมานั่นเองนะก็ต้องมีจุดออกด้วยนะเราจะปฏิญาณตนว่าต่อจากนี้ไปในการเทรดในการเก็งกำไรถ้าขาดทุน 10%เยอะไปเปล่าคุณผู้ฟังเลิกบางท่าน 3% ก็เลิกคุณอ๋องนี่ 3% เลิกนะฮะอย่างเรา 10% ตัวไหนถือทิ้งนะจำไว้นะจดไว้ด้วยเทรดตามเขานะฮะคุณผู้ฟังนะฮะก็บางท่าน 3% ก็ไม่เอาแล้วทิ้งไปก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็ว่ากันแล้วก็หาจุดซื้อกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาวเทรดนะฮะส่วนท่านที่ลงทุน 10% ไม่ไหวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยนะฮะพอนะต่อจากนี้ไปนะฮะคุณผู้ฟังเราก็จะต้องมีแนวทางการลงทุนอย่างนี้นะอย่างนี้นะนะคุณผู้ฟังอ่ะก็อย่าลืมนะฮะก
ก็ในเรื่องราวของการเทรดหุ้นการลงทุนนะฮะให้ชีวิตธุรกิจยังมีความสุขนะฮะแล้วก็ต้องมีความรู้ยังมีความสุขด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังในวันเสาร์ที่12มีนาคมนะก็อยากเชิญคุณผู้ฟังนะฮะก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันซื้อบัตรกันมานะฮะคุณผู้ฟังก็มีข้อมูลความรู้ตลอดทั้งวันแล้วก็ในช่วงกลางวันก็เป็นเลี้ยงโต๊ะจีนกันแล้วก็ในช่วงอีก6เดือนข้างหน้าก็ยังคบหากันไปนะฮะเราก็จะส่งหนังสือสต็อกรีวิวให้กับคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังนักลงทุนผู้มีอุปการะคุณนะฮะสำหรับรายการของเรานะฮะ6เดือนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมกันไม่เคยเลยก็สามารถโทรไปจองบัตรได้ที่เบอร์นะคะ0864902823ในงานวันนั้นก็จะมีนักวิเคราะห์ในรายการนะฮะเข้ามาร่วมให้ข้อมูลอย่างสนุกสนานกันแล้วก็จะมี2ปอผู้ยิ่งใหญ่ปอไหนก็ไปดูกันนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีหุ้นสตาร์ทอัพมันอะไรวะหุ้นอะไร คุณผู้ฟังก็ไปดูในงานนี้แหละนะฮะก็อย่าลืมนะฮะส่วนท่านที่ได้รับ SMS แล้วก็ได้รับในส่วนของข้อมูล LINE ไปแล้วนะฮะภายในวันที่29นะคุณผู้ฟังก็รีบจองนะฮะในเรื่องราวของกิจกรรมวันเสาร์ที่12มีนาคมนะฮะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงที่4โมงเย็นนะฮะคุณผู้ฟังที่โรงแรมแมนดารินนะฮะ3ย่านนั่นเองนะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณสุโชติธิวรรณรัตน์นะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ KGI เห็นว่าจะมาเล่าเรื่องจีนนะฮะในช่วงหน้านะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนณัฐกาลบุญสอนเมืองไทยอากาศร้อนของกินก็เผ็ดจริงๆหยิบกี่ขวดดื่มเย็นเย็นสู้ความเผ็ดร้อนมีเจ็ดสมุนไพรสร้างความเย็นอันยิ่งใหญ่ร้อนเมื่อไรดื่มเย็นเย็นให้เย็น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 น้ำจับเลี้ยงผสมเจ็ดสมุนไพรเย็นไร้เทียมทานร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นเดือนที่1ถึง4รับ 1.25 เดือนที่5ถึง8รับ 1.50 เดือนที่9ถึง12รับไปเลยอีก 3.25 ฮะตั้ง 3.25% แบบนี้ฮะรวยรวย รวยแน่ครับแค่ฝากประจำ12เดือนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 3.25% ต่อปีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทรับดอกเบี้ยรายเดือนฝากก่อนรวยก่อนธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000ช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะคุณผู้ฟังก็ต่างกับดิฉันณัฐกาลบุญสอนต่อเนื่องจากช่วง 11:00 นจนถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะในเรื่องราวของชีวิตธุรกิจที่มีความสุขของการลงทุนนะคะก็ลงทุนหลายแบบนะลงทุนชีวิตแบบไหนธุรกิจแบบไหนแล้วก็ลงทุนคอนซูทแบบไหนนะฮะเราก็แยกแยะกันไปนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดรายการของเราต่อจากนี้ไปนะคะเราก็นึกถึงเสมอวิธีการเทรดการลงทุนต่างๆนะถ้าขาดทุน 3% ไหวไหม 10% พอนะเอาแค่2ระดับนี้นะถ้ามากกว่านั้นไม่เอาแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสุโชติธิวรรณรัตน์นะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะสวัสดีค่ะคุณสุโชติค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสุโชติถ้าคุณสุโชติเทรดหุ้นอ่ะเท่าไหร่ขาดทุนแล้วคุณทนได้อ่ะ ของพี่สามแล้วล่ะกับเมื่อกี้ได้ยินพี่บอลพูดแล้วครับคงต้องมองเป็นสองมุมนะครับหนึ่งก็คือดูแนวรับทางเทคนิคประกอบด้วยแต่ว่าถ้าไม่ได้ดูแนวรับทางกราฟประกอบเนี่ยโดยปกติเขาจะใช้เกณฑ์ประมาณ 3-5% อ๋อแล้ว10ล่ะปกตินะแล้ว10ล่ะ10นั่นอาจจะออกไม่ทันแล้วมั้งฮะแหมที่ทนได้ที่ทนได้สีทนได้ถ้าเกิดเป็นเทรดดิ้งเล่นสั้นนะครับเทรดดิ้งเล่นสั้นถ้า 3-5% เนี่ยคือปิดทางแล้วเนี่ยเนี่ยใครทนได้เนี่ยฮะแจ๊ส 10% ให้โทนไหมคะอ๋อแต่มันเอ็กตีปันผลนี่ครับพี่ม่อนก็เลยลงเยอะก็อย่างชนะเอ็กตีมันมีเหตุผลในการลงครับค่ะตอนนี้ลง28ตังค์ครับเอ็กตี30ได้กำไร2ตังค์เอาไหมเนี่ยก็เรียกว่าอย่างน้อยมีเหตุผลในการลงฮะไม่ได้ลงแบบไม่มีเหตุผลเหรอแหมมีอย่างนี้ด้วยคุณผู้ฟังลงแบบเอ็กตีเหตุผล 10% ก็เอาเหรออ๋อไม่ใช่ไงฮะก็อย่างน้อยเรารู้เหตุผลในการลงของมันค่ะค่ะแต่ถ้าไม่มีเหตุผล 3% เลิกใช่ไหมฮะถ้าลงแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยแปลว่าเราคิดผิดละใ
จ้าโดนเข้าไปอาจจะผิดละคุณผู้ฟังเนาะต่อจากนี้ไปเราจะปฏิญาณตนว่าไม่มีเหตุผลขาดทุน 3% เลิกมีเหตุผล 10% เลิกอย่างนั้นก็ได้ครับแอบมอนมาส่วนผมก่อนดีกว่าครับเชิญเชิญเล่าอะไรให้ฟังมามาที่ตลาดรวมๆก่อนละกันนะครับก็ทางKCIบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคงจะเป็นลักษณะการไซด์เวย์สักระยะรอทางฝั่งยุโรปนิดนึงนะครับว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมในเดือนมีนาไหมนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดก็คงไซด์เวย์นะครับหลังจากดีขึ้นมาแรงตรงนี้ก็คงไซด์เวย์รอข่าวเท่านั้นเองนะครับก็เรามองว่าคงจะไม่ได้ขึ้นแรงมากนักละตรงนี้นะครับก็คงจะไซด์เวย์รอข่าวบวกก่อนนะครับรอข่าวบวกก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะเทรดดิ้งเป็นตัวไปนะครับแต่แล้วอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะครับพี่ม่อนไอตัวตลาดหุ้นจีนนะครับอันนี้ผมขอไฮไลท์ตลาดหุ้นจีนนิดนึงสำหรับคนนี้นะครับเนื่องจากว่าทางเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของจีนเขาให้ KTI ฮะบังเอิญเขาเดินทางมาที่ไทยนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันนิดนึงนะครับก็เลยมีเรื่องมาเล่านะมาสรุปให้ฟังสัก 2-3 ประเด็นนะที่น่าสนใจนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเรื่องของค่าเงินหยวนนะครับที่เคยเป็นประเด็นถล่มตลาดหุ้นทั้งโลกมาในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ต้นปีนะฮะก็ตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์จีนเนี่ยมองค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นนะครับมองว่าหนึ่งเลยค่าเงินหยวนมีโอกาสที่จะอ่อนต่ออีกสักระยะหนึ่งแต่จะอ่อนไปอีกไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยค่าเงินหยวนอยู่ที่ประมาณ 6.5 ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับเขามองไว้ที่บริเวณ 6.8 นะครับ 6.8 นะครับน่าจะมีโอกาสถึงเสร็จแล้วโอกาสที่จะไปไกลกว่านั้นไหมตรงนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ KCIC มองว่าตอนนี้รัฐบาลจีนเริ่มใช้นโยบายที่จะเป็นตะกร้าเงินตานะครับก็คือไม่ได้ผูกกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงตลาดเดียวละเพราะนั้นต่อให้ทางอเมริกาเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วอเมริกาแข็งค่าเนี่ยค่าเงินหยวนก็จะไม่ได้แข็งแบบ1ต่อ1กับเทียบกับอเมริกาละนะครับจะมีค่าเงินประเทศอื่นที่อ่อนลงมาช่วยกันผสมผสานนะครับทำให้ไม่ได้อ่อนแรงไปมากนะเขามองว่าน่าจะเต็มที่นะครับน่าจะมีเสถียรภาพอยู่บริเวณ 6.8 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนี้ 6.5 นะครับตอนนี้อยู่ที่ 6.5 อันนี้คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2นะครับคือมีหลายคนนะครับในตามโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยก็กังวลกันว่าค่ารีเซิร์ฟนะครับรีเซิร์ฟของจีนทางการจีนเองเนี่ยจะเริ่มหมดหรือเปล่านะฮะหมดกระสุนในการเข้าไปควบคุมค่าเงินหรือเปล่านะครับจะเกิดมีใครเข้ามาถล่มนะครับตรงนี้เนี่ยทางนักเศรษฐศาสตร์ KCIC จีนบอกว่าเงินที่มีอยู่ตอนนี้นะครับน่าจะเพียงพอที่จะทำใหเกิดเสถียรภาพนะครับแต่คงไม่ได้ทำให้แข็งค่านะครับเพียงพอที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพแล้วก็เคอร์เรนต์แอคเคาท์ของประเทศจีนเองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นบวกอยู่ทุกปีนะฮะค่อนข้างมีเสถียรภาพนะครับมีเงินเติมทุกปีพูดง่ายๆนะฮะในท้องธนาคารเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะทำให้ค่าเงินหยวนมีเสถียรภาพได้อีกนะฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับในส่วนเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจีนเนี่ยคำถามคือจะเกิดฮาร์ดแลนดิ้งไหมนะครับจะลงหนักๆไหมจะแบบแย่ไปเลยไหมนะครับทางนักเศรษฐศาสตร์จีนนะครับก็มองว่า1 นะครับไม่น่าจะเกิดฮาร์ดแลนดิ้งนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นไปตามที่รัฐบาลจีนประกาศไว้คือประมาณ 6.5% ถึง 6.6% ในส่วน GDP ปีนี้นะครับสาเหตุที่เขามองว่าน่าจะยืนได้เนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจคือ current consumption ตัวเลข domestic consumption นะเขาเรียก domestic consumption หรือการบริโภคในประเทศจีนรวมถึงภาคการบริการนะฮะเขามาช่วยหนุนนะครับตอนนี้ภาคการบริการจีนเองเนี่ยอยู่ขึ้นมาเป็น 50% ของ GDP แล้วนะครับแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขามองว่ามันน่าจะช่วยนะช่วยทำให้แม้ว่าภาคการผลิตภาคการส่งออกจะชะลอนะครับภาคการลงทุนภาครัฐจะชะลอแต่ภาคการเซอร์วิสหรือการบริโภคในประเทศจีนเองเนี่ยจะเป็นตัวช่วยค้ำเศรษฐกิจจีนปีนี้เอาไว้นะครับคำถามคือคนก็กลัวว่าคนจีนมีเงินเหลือจริงหรอนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่น่าสนใจก็คือคนจีนยังออกมาครับจับจ่ายใช้สอยในต่างประเทศกันเยอะอยู่เลยนะฮะก็คือคนจีนยังมีเงินอยู่เยอะนะฮะอย่างที่เห็นก็คือคนจีนมาเที่ยวไทยเยอะอยู่นะฮะแล้วก็เยอะขึ้นทุกปีเพราะนั้นเนี่ยภาพนี้เขาก็ยังเชื่อว่าคนจีนมีเงินเหลือนะครับที่จะเอามาใช้จ่ายในประเทศช่วยหนุนเศรษฐกิจได้อยู่นะครับประเด็นอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่3คือตลาดหุ้นจีนนะฮะตลาดหุ้นจีนถ้ามันผันผวนหนักๆจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยนะครับตอนนี้เนี่ยจีนยังลบอยู่นะฮะยังลบอยู่นั่นเองตรงนี้เนี่ยทางนักเศรษฐศาสตร์จีนเองมองว่าตลาดหุ้นจีนเองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่คล้ายๆบับเบิ้ลเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นฟองสบู่นะฮะก็คือมันโอเวอร์แวลูโอเวอร์ไพรซ์ไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยจะมีการย่อลงมา
นะครับเพื่อทำให้ตัว PE ratio ตัว price to book ratio เนี่ยกลับสู่ระดับที่เป็นสมดุล นะครับขณะที่ตลาดหุ้นของประเทศอื่นๆรวมถึงตลาดหุ้นไทยเนี่ยเขามองว่ามันไม่ได้ over value เหมือนตลาดหุ้นจีนนะครับเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าหลังจากนี้ไปนะครับทุกอย่างนิ่งแล้วนะครับหลังจากนี้ไปตลาดหุ้นจีนถ้ามีแรงกระแทกลงมาหนักๆหรือมีแรงย่อมาหนักๆเนี่ยจะไม่กระเทือนต่อตลาดหุ้นประเทศอื่นโดยเฉพาะตลาดในเอเชียนะครับเขามองว่าถ้ามีภาพของการแพนิคนะครับคือตลาดหุ้นจีนลงนำตลาดหุ้นไทยตกกระจายลงตามเป็นโอกาสในการซื้อนะครับเพราะเขาเชื่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการดีคูปลิ่งนะครับไปดูพื้นฐานของแต่ละประเทศละเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดหุ้นจีนเองไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคงอยู่ที่เศรษฐกิจจีนนะครับว่าประคองตัวได้ตามที่เขาประเมินไหมนะครับถ้าประคองตัวได้ตามที่เขาประเมินเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นตัวที่มาดึงตลาดหุ้นไทยให้ลงหนักๆแบบตอนต้นปีแล้วนะครับแต่สิ่งที่เขามองว่าโอกาสที่หยวนจะอ่อนค่าอีกรอบนึงเนี่ยคงจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณไตรมาสที่3นะครับก็สอดคล้องกับทางนักเศรษฐศาสตร์ KPI ที่ไทยนะที่ออฟฟิศของผมเองเนี่ยก็มองว่าทางเฟดเองก็ถ้าจะขึ้นดอกเบี้ยมีโอกาสขึ้นที่ไตรมาส3ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับหมดเวลาแล้วแล้วหุ้นแนะนำล่ะกล่าวนิดนึงหุ้นแนะนำนะครับพี่ม่อนก็วันนี้ขอเป็นตัว TVD กับ AAV แล้วกันนะครับสั้นๆเลยแล้วกันนะครับ TVD กำไรไตรมาส4เทอร์นาราวเป็นกำไรนะฮะแต่ว่าทั้งปีรวมแล้วยังติดลบอยู่นะครับแนวรับนะฮะมองไว้ที่115นะครับแนวต้านคว้า127ดีดพ้น127ได้เก็งกำไรตามนะครับตัว TV Directครับตัว AAV นะครับตัว AAV ก็นกแอร์นักบินขอลาออกนะครับอันนี้อาจจะกระทบในเรื่องของไฟการบินของนกแอร์เพราะนั้นก็เป็นบวกตัว AAV นะครับมองแนวรับ 5.6 นะฮะแนวต้านเนี่ยมองไว้นะครับน่าจะไปทดสอบไฮที่ 6.1 ได้นะครับพบกันเงินไตรมาส1นะครับออกมาดีต่อครับค่ะได้มิ้นขอบคุณนะครับสวัสดีครับหมดเวลาพอดีนะคะคุณผู้ฟังลาไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ